กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมสมฤทธิ์แทนทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพรรคพลังประชารัฐกับผมขอหารือผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเพิ่มเติมบทนิยามคำว่าป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ครับท่านประธานที่เคารพครับจากสาเหตุที่พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ได้มีบทบัญญัติว่าป่าหมายความว่าที่ดินที่ยังไม่มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินเป็นสาเหตุให้คลองทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกตีความเป็นป่าตามกฎหมายฉบับนี้ทำให้เกิดปัญหาในการก่อสร้างการพัฒนาพื้นที่และที่สำคัญครับการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการขอรับสนับสนุนจากโครงการต่างๆของรัฐบาลจะต้องแนบใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ซึ่งอยู่ในแบบฟอร์มการขอซึ่งเป็นการที่ยากลำบากอย่างยิ่งในการปฏิบัติและเรื่องนี้ครับในปี2558สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยตอบข้อหารือของกระทรวงมหาดไทยและเสนอแนะให้รัฐบาลและกรมป่าไม้ได้เพิ่มเติมบทบัญญัติได้เพิ่มเติมบทนิยามครับของคำว่าป่าให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงสอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยด่วนกับผมจึงขอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ของเขาได้อย่างถูกต้องต่อไปครับขอบคุณครับ